จะมีอาหารมื้อพิเศษที่จะมีการปรับปรุงขึ้นมาต่อยอดจากภาคที่สองยังมีขนมปังเหลืออยู่นะครับเห็นไหมขนมปังมันเหลือเยอะของจากเมื่อวานภาคสองก็ต้องพูดถึงน้ำพริกปลาทูหอมมีมันจะทำเสื้อผมเละอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี่มีอันนี้ไหมแค่160รูเบิลแล้วก็ได้นี่มาด้วยไปขโมยเข้ามาหอมใหญ่ก็มีเครื่องปรุงรสเห็นไหมครับแบบนี้มันจะมีที่ไปซื้อมาจะมีเครื่องปรุงรสแบบนี้หอมหัวใหญ่นี่นี่ที่ตลกร้ายก็คือที่นี่ก็คือเขาบอกเอาไปรวมกันแล้วราคาไอ้ที่ให้ดูทุกอย่างเมื่อกี้กับไอ้เจ้าเบียร์หมีขาวตัวเนี้ยไอ้หมีทั่วโลกเนี่ยมันแค่215รูเบิลก็ประมาณ1บาทเท่ากับ 1.6 รูเบิลคำนวณเอาเองแล้วกันที่เขียนอธิบายใช่เหรอ 1.5 ลิตรเท่าโค้ก 1.5 ลิตรที่บ้านเราเนี่ยดูยี่ห้อมันน่ารักมากเลยนะ บ้าขายไปได้ไงวะ100บาทได้มานี่เลยเบียร์ด้วยไอ้นี่ด้วยโอ้แม่เจ้าโอเคเดี๋ยวไปดูกันตรงนี ขึ้นเยอะมาพร้อมกับไอ้นี่ไอ้มีครับนี่ครับเมื่ออาหารฝรั่งมาอะแดปต์กับอาหารไทยมีนะครับมีนมสดมีขนมปังมีน้ำพริกเผามีหอมใหญ่หอมหัวใหญ่เนี่ยที่ไปซื้อมาเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็มีเนี่ยเครื่องเคียงของผมเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะไม่กินกับซอสพริกแล้วเบื่อแล้วกลับมาที่พักที่แสนอบอุ่นเตียง2ชั้นคล้ายๆกับกองร้อยที่คุ้นเคยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแต่คราวนี้ผมเองได้โง่มันคราวที่แล้วนะจริงๆแล้วโซดาขวดขนาดนี้ไม่เปลืองมิกเซอร์แต่อันนี้เจ๋งกว่าครับความมันขวดละประมาณแค่50บาทเองมันถูกมากอย่างที่เกริ่นไว้ข้างต้นแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์ของรัสเซียจริงๆเพราะมันคือเบียร์มีขาว 1.5 ลิตรดีกรีของแอลกอฮอล์ก็เบียร์บ้านเราเนี่ยแหละดื่มกันมันดีกว่าน้ำเปล่าเยอะเชื่อฮะลองมาอยู่ที่นี่หนาวๆดูมั้งอ
ันนี้โอเคขึ้นเยอะเลยครับปังก็ซึมซับรสของไอ้ซุปก้อนเมื่อกี้ไปได้ดีพอสมควรแล้วถือว่าใช้ได้เค็มไปนิดแต่ก็เอานมสดดับแล้วนะเป็นมื้อที่สามที่มาถึงมอสโกหลังจากกลับมาเอกาเทอริสเบิร์กนะมาจากโคโซโวที่มันพอเข้ามื้อที่สามก็ไม่เลอะเทอะแล้วอยู่ที่นึงก็คุณหนูนะครับที่ไรเนอร์แอร์พอร์ตโฮเทลที่โคโซโวก็โอ๋พวกลูกเรือพวกอะไรพวกนี้ไปนอนอยู่นะตัวหนึ่งก็มีลูกเรือแต่พวกเขาต้นนะครับเป็นนักบินเป็นกัปตันเรือไปมาสมโรงกับเขาด้วยเขาก็เลยดูแลเราดีอยากกินอะไรก็ให้กินพูดดีหน่อยแต่ก็จะอ้วกได้มาแหละก็ดูสิครับอาหารด้านละมือชีวิตทำไมเป็นอย่างนี้กะเอ๋ดีกว่าลีโอเยอะเลยหรือว่าที่นี่มันหนาวก็ไม่รู้ยังไทยเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนาดนี้มาขายคงไม่ได้นะคงจะฆ่ากันตายยับเลยทีนี้ลองไปมีเรื่องแล้วไปมีแอลกอฮอล์เสร็จโดนแน่เนี่ยถ้าขายเบียร์ในเมืองไทยขวด50 บาทแล้วขวดขนาดเนี้ยไม่ได้เป็นไงเละนะคงเมากันทั้งเมืองจริงหมดแล้วครับหมดอีกมื้อชีวิตอย่าส่งไปอลาสก้านะไปอลาสก้าจะไม่กลับประเทศไทยจริงๆด้วยอยู่ได้เพราะเดินอยู่ในเมืองไทยนี่ไม่ไหวนะเดิน2 กิโลแบบนี้จากไปซับเลยมาทดลองเลยขายแชะเดินที่นี่ไม่แชะนะแข็งจริงเบียร์ก็ถูกบุหรี่ก็ถูกเมืองสวรรค์เฮลคิทเช่นหมดแล้วครับหมดแล้วอีก
กมือชีวิตอย่าส่งไปอลาสก้านะอลาสก้าจะไม่กลับประเทศไทยจริงๆด้วยอยู่ได้เพราะเดินอยู่ในเมืองไทยนี่ไม่ไหวนะเดิน2กิโลแบบนี้จากไปซับเลยมาทดลองเลยขายแชะเดินที่นี่ไม่แชะนะแข็งจริงเบียร์ก็ถูกบุหรี่ก็ถูกเมืองสวรรค์เฮลคิทเช่นข่าวดีคือมันที่นี่มันจะปลูกผักปลูกพริกอะไรเหมือนเมืองร้อนของเราไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่า8เดือนมันจะเป็นฤดูหนาวร้อนสุดก็20ประมาณเนี้ยตาหนาวสุดอีก3วันข้างหน้านี่เขาพยักคือหิมะมันตกวันแรกของที่มอสโกนะก็วันที่9ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันก็ละลายไปแล้วหลังจากนั้นก็มีฝนลงมาแต่ฝนนี่ทรมานมากเพราะมันหนาวลมก็แรงประมาณ19กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเหรอเขาบอกว่าอีก3วันข้างหน้ามันจะไม่ใช่สะเก็ดหิมะเหมือนที่เขาพยากรณ์อากาศไว้เหมือนที่โคโซโวแล้วนะมันจะมาแบบheavy snow เลยมาอย่างรุนแรงเหมือนปีที่ปี2014ที่ผ่านมานั่นแหละแรงอย่างนั้นเลยพอเห็นคนที่นี่เขาเปลี่ยนไอ้นี่ละล้อรถเสียงจะดังมากมันเปลี่ยนล้อไว้กันลื่นดังอย่างเดียวแล้วก็เห็นมี snowmobile มาจอดอยู่มันจะมาขี่บนถนนก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องรอขี่บนหิมะยังมีเหลืออยู่นะวัตถุดิบหอมใหญ่โอ้ยอยู่เมืองไทยนะไม่เห็นข้ามเลยแต่ที่นี่หายากมากที่นี่อีกจะไม่ใส่อะไรนั่นไปอีกแล้วไอ้ซอสปรุงรสอะไรเนี่ยที่นี่อะไรก็เค็มเค็มพอๆกับเวียดนามแล้วเวียดนามนี่อาหารเวียดนามในไทยอร่อยนะแต่ว่าอาหารเวียดนามที่ดานนังที่โฮจิมินห์ฮานอยฮอยอันกินเถอะแล้วไฟแดกกันทีเค็มมากไม่เคยไม่รู้หรอกต้องลองไปดูมาอยู่ลุงพ่อเดือนเนี่ยซอสพริกแอนแสนเค็ม